3สิ่งนะคะที่ผู้ชายโหยหาที่สุดจากผู้หญิงที่เขารัก1เลยยิ้มผู้ชายทุกคนชอบเพราะว่ามันเป็นการเปิดใจที่ดีของการเริ่มต้นยิ้มเก่งอารมณ์ดีต่อไปก็คือข้อ2ต้องวางตัวให้เป็นเพราะผู้ชายเขาจะมองของสวยๆงามๆเป็นเรื่องปกติแต่พอผู้ชายเขาเริ่มหาคนที่จะเป็นคู่ชีวิตเขาจะคิดเยอะแล้วนะคะเขาจะเริ่มหาคนที่ไม่ใช่แค่มองแล้วสวยไม่ใช่แค่มองแล้วน่ารักเขาต้องมองลึกลงไปกว่านั้นด้วยนะคะโอเคมันเปิดใจอยู่ที่การแต่งตัวบ้างหน้าตาบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆสวยแล้วทุกคนเขาจะชอบหรือไปเลยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันต้องมีเสน่ห์แล้วก็ทำให้ตัวเองสวยขึ้นเคยพูดในบางคลิปละกลับไปตามดูได้นะคะผู้ชายอ่ะเขาจะเลือกผู้หญิงที่วางตัวให้เป็นไม่ใช่ใครก็จับเนื้อต้องตัวได้ถ้าผู้ชายที่เป็นเพื่อนสนิทก็ต้องเว้นระยะไม่ใช่ให้ใครจับเนื้อต้องตัวได้ชวนไปไหนจูงไปไหนก็ได้สมมติน้องๆไปเจอคนที่ใช่หรือคนที่ชอบแล้วเขาบังเอิญมาเห็นอ่ะน้องก็จับมือผู้ชายคนอื่นได้อะไรเงี้ยไม่ว่าน้องจะสนิทแค่ไหนผู้ชายเขาก็จะมองว่าเข้าถึงง่ายเกินไปหรือเปล่าผู้ชายคนอื่นก็เข้าถึงง่ายผู้ชายอ่ะเขาจะมองตรงนี้เยอะมากถึงน้องจะไม่คิดอะไรก็ตามนะและหลายคนเข้าใจแหละน้องๆผู้หญิงก็คิดว่าแค่เพื่อนสนุกกับเพื่อนไม่ได้ถือเนื้อถือตัวไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายอ่ะเขามองจากข้างนอกไงเขาไม่รู้ว่าน้องๆเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นการวางตัวเป็นสิ่งที่สำคัญสุภาษิตโบราณที่ว่าเคยได้ยินไหมนานมากผู้หญิงไทยให้รักนวลสงวนตัวคือข้อนี้เป็นข้อที่จริงที่สุดนะคะน้องๆต้องปรับนำไปใช้ให้มันถูกช่วงถูกสถานการณ์ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าให้น้องๆแบบเก็บตัวเงียบอยู่ในถ้ำอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ต้องดูว่าเวลาไหนเราควรจะเล่นเวลาไหนเราควรจะเว้นระยะกับเพื่อนผู้ชายต่อไปนะคะข้อ3เว้นระยะห่างการที่เราเว้นระยะห่างคือถ้าเกิดเราเข้าใจกฎของธรรมชาติและกฎคือไม่ใช่แค่ผู้ชายนะแต่ผู้ชายจะมากหน่อยคือผู้ชายจะจะจีบคนนี้จีบทุกวันทุกเวลาเพื่อจะได้คนนี้มาให้ได้หรือว่าเล่นเกมก็เล่นอยู่นั่นแหละเล่นยันเช้าไป3วัน5วัน7วันแล้วก็อ่ะจบละเบื่อละไม่เล่นละนั่นคืออาการของผู้ชายถ้าน้องๆเว้นระยะห่างผู้ชายอ่ะที่ตามจีบตามชอบต่อให้เขาเป็นแฟนของเราแล้วก็ตามนะคะเขาจะรู้สึกเฮ้ยฉันต้องพยายามเพิ่มขึ้นเอ๊ะทำไมน้องๆห่างอีกละห่างเขานิดนึงเขาก็จะรู้สึกเข้าไปตามหาเพราะว่าน้องเริ่มห่างเขาไงพอเขาตามได้เสร็จเขาก็จะทิ้งช่วงห่างเพราะฉะนั้นทุกคนอ่ะคล้ายๆว่าคือเราได้ของชิ้นนึงมาแล้วอ่ะที่เราอยากได้แต่เหมือนว่าของชิ้นนั้นก็ขยับออกไปอีกแล้วเราก็ต้องตามอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกเหมือนไม่อยากสูญเสียของสิ่งนั้นแต่ถ้าของสิ่งนั้นมาอยู่กับเราง่ายๆมันก็อยู่งั้นแหละว่างอยู่จนเราลืมว่ามันมีของชิ้นนั้นวางอยู่กับเราทั้งที่ก่อนนั้นเนี่ยเราก็อยากได้ควานควายเอามาให้ได้แต่พอเอามาปุ๊บก็วางอยู่ตรงนั้นคือมาเมื่อไหร่เราก็เห็นอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ที่เดิมเช่นเดียวกันถ้าน้องๆเว้นระยะห่างไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบคนรักกันแล้วห่างเกินไปจนเขาไม่สามารถติดตามได้อันนั้นก็เกินไปนะคะต้องใช้ศิลปะนิดนึงว่าห่างแบบไหนถึงพอดีห่างนิดนึงให้เขารู้สึกอยากจะค้นหาอยากจะค้นเจออยากจะพยายามเพื่อที่จะให้ของสิ่งนั้นหายไปจากชีวิตเขาดังนั้นน้องๆสามารถจะใช้เทคนิคนี้แค่3ข้อแล้วน้องๆจะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายโหยหาและนี่คือสิ่งที่ผู้ชายหลายๆคนค้นหาแล้วก็โหยหาอยู่นะคะถ้าน้องๆมี3สิ่งนี้ยังไงซะผู้ชายก็จะถูกดึงดูดเข้าหาน้องๆไม่ยากเลยนะคะก็จะกลายเป็นว่ามีเสน่ห์สวยเลือกได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบาย